ส่วนตอนนี้นะคะได้เวลาของเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีกันแล้วนะคะวันนี้พี่เต๋าก็มาพร้อมกับเรื่องน่าสนใจในแวดวงศิลปะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงการซื้อขายงานศิลปะนะคะบางคนเบือนหน้าหนีเลยค่ะบางคนร้องยี้อีกต่างหากไม่ใช่อะไรหรอกแพงไม่มีตังค์แต่เดี๋ยวนี้นะคะเขามีการซื้อขายงานศิลปะกันแบบใหม่แล้วไม่ได้พูดเป็นเล่นนะคะชั่งกิโลชั่งกิโลจริงๆนี่คือนิทรรศการภาพเขียนของศิลปินชาวยูเครนที่ใช้ชื่อนิทรรศการว่า Second Hands of Modern Art หรือศิลปะมือสองที่จัดแสดงอยู่ในกรุงเคียฟประเทศยูเครนนะคะก็มีทั้งผลงานของศิลปินชื่อดังและศิลปินโนเนมเอามาโชว์แล้วก็ขายให้ผู้สนใจด้วยวิธีเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือชั่งกิโลขายค่ะไม่ว่าคุณจะตีค่าชิ้นงานนั้นๆลึกซึ้งแค่ไหนก็ตามเขาก็ตั้งราคาเหมือนกันหมดก็คือกิโลละ122ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 3,600 บาทเท่านั้นเองทีนี้หลายคนอาจจะมองว่าจะดีหรอมาตีค่างานศิลปะด้วยวิธีเหมือนการขายผักขายปลาขายผลไม้ชั่งกิโลอย่างเงี้ยและผลงานของศิลปินรุ่นใหญ่ก็ไม่ควรมาขายในราคาเท่ากับศิลปินมือใหม่ด้วยกระดูกมันคนละเบอร์เนาะแต่ผู้จัดนิทรรศการนี้เขาบอกว่างานนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการซื้อขายภาพค่ะแต่ตั้งใจให้ผู้มาร่วมงานเนี่ยหันมาสนใจงานศิลปะมากขึ้นหยิบจับดูมันอย่างพินิจพิเคราะห์อย่างลึกซึ้งดูว่ามันต้องใช้เวลาใช้ความทุ่มเทขนาดไหนกว่าจะสำเร็จออกมาหรือจะตีความภาพนั้นออกมายังไงเปรียบไปก็เหมือนเวลาเราจะซื้อผลไม้อะค่ะเราก็ยังเลือกลูกที่ดีที่สุดแล้วก็ได้น้ำหนักที่เป๊ะที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันต่างกันแค่เป็นภาพเขียนที่สำคัญวิธีนี้แหละที่จะทำให้คนมาร่วมงานสนใจศิลปินหน้าใหม่ๆบ้างเขาจะได้มีที่ยืนกันสักทีและเพราะวิธีการน่าสนใจกล้าคิดกล้าทำอย่างนี้ล่ะงานนี้ก็เลยขายภาพได้กว่า20ภาพภายในเวลาเพียง3วันแรกของการเปิดนิทรรศการเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญค่ะยังเรียกความสนใจจากสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเพราะไม่บ่อยนักนะคะที่จะมีการชั่งกิโลภาพเขียนของศิลปินชื่อดังขายเหมือนประชดชีวิตกันแบบนี้แต่ว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะมันเป็นวิธีการที่ทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงแล้วก็ได้เป็นเจ้าของผลงานศิลปะได้ง่ายขึ้นด้วยวิธีการที่เราคุ้นเคยค่ะชั่งกิโลนี่แหละสำหรับในแวดวงศิลปะก็ดูเป็นวิธีที่แปลกแล้วก็แต่ว่าก็น่าสนใจดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ